ตึงตึงตึงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขเกือบจะเป็นอะไรอะไรก็ดีกว่าวีว่ามันเป็นเพลงรักที่พี่วีรู้สึกว่ามันจริงใจมากๆมันเป็นเพลงนึงสำหรับวีที่วีรู้สึกว่าแบบใช้คำว่าลงตัวสวัสดีค่ะวิโอเลต วอเทียค่ะวันนี้วีก็จะมาพูดถึงเพลงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขจริงๆ working title ชื่อว่าแบบครั้งนี้ชื่อเพลงเนี่ยก็ทะเลาะกับตัวเองนะเหมือนกันนะมีหลายชื่อมากที่แบบ list มาตั้งแต่มีเธอนี่สินะตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขอะไรอะไรก็ดีกว่าเกือบจะเป็นอะไรอะไรก็ดีกว่าแล้วด้วยแต่วีรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขโอเคหยุดแล้วหยุดแล้วเป็นเด็กมีปัญหาเลยนะโอเคเพลงนี้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรวีว่ามันเป็นเพลงรักที่วีรู้สึกว่ามันจริงใจมากๆแล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่ามันเป็นมูดมันเป็นฟิลมันเป็นความอบอุ่นบางอย่างที่วางคอนเซ็ปต์ไว้แล้ววีรู้สึกว่าเขียนแบบเพลงนู้นเพลงนี้มาแล้ววีก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันจะมีเพลงรักเยอะไปหรือเปล่านะแต่อยู่ๆเพลงนี้มันก็มาเองโดยที่วีไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปทางไหนวีแค่รู้สึกว่าวีแค่นึกถึงคำว่าครั้งนี้แหละกลายมาเป็นเพลงนี้ตอนแรกวีเขียนด้วยความที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเราก็แค่พูดในสิ่งที่แบบเรารู้สึกหรือเราคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายทอดมาผ่านเพลงค่ะก็ตรงๆเลยนะจริงๆแล้วแบบเจอแต่คนใจร้ายที่ไม่รู้จักคำว่าให้เราจะไม่พูดถึงตรงส่วนนี้มากแล้วกันนะให้อดีตไปอดีตไปตรงตัวเพลงมันไม่ได้แบบซับซ้อนเลยก็เพราะเธอเข้ามาทำให้อะไรอะไรมันช่างดีกว่าและเพราะเธอฉันไม่ต้องการอะไรอะไรอะไรไปมากกว่าตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขวีก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัววีจะอยากเก็บไว้แต่วีจะแชร์เท่าที่วีอยากแชร์ซึ่งณวันนี้อ่ะวีเขียนเพลงนี้เพราะวีพร้อมแชร์เท่าที่อยากให้ฟังในเพลงก็ตรงตัวซึ่งวีรู้สึกว่าหลายๆคนน่าจะมีความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนกันที่แบบแย่งกันเลือกเพลงในรถหรือแบบสั่งอาหารกินรอบดึกหรือแม้กระทั่งแบบโทรไปปลุกแล้วแต่ก็ไม่มีใครบอกให้ปลุกแต่ไม่ตื่นนะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์อย่างนี้ส่วนตัวสำหรับวีแล้ววีรู้สึกว่าหลายๆคนรีเลทมากๆด้วยในวันนี้ฉันมีเธอตอนนี้ฉันโคตรแน่ใจจริงๆตอนเขียนก็คิดอยู่นะว่าคำว่าโคตรมันใส่ได้ไหมนะในเพลงแต่วีก็รู้สึกว่ามันได้ฟิลวีก็เลยใส่ไปก่อนท่อนสุดท้ายอ่ะเป็นท่อนที่วีชอบที่สุดในเพลงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขวันนี้ฉันมีความสุขเราคบกันนานๆได้ไหมทุกอย่างมันไม่มีอะไร last forever เลยอ่ะคือมันไม่ต้องตลอดไปก็ได้แต่เราขอแบบสิ่งนี้นานๆได้ไหมความสุขนี้อยู่กับเรานานๆได้ไหมอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วความรักที่ดีมันจริงๆตอนแรกฮุกเพลงเนี้ยไม่ได้เป็นอย่างที่ได้ยินกันเลยด้วยมันเป็นอีกแบบนึงมันเป็นแบบขอให้เป็นเธอได้ไหมคบกันนานๆได้ไหมคือมันก็น่ารักดีแต่ยังไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าฮุกนี้ยังไม่เปิดพอมันแบบมันเรื่อยๆไปหน่อยนึงก็เลยมาพลิกดูว่าโอเคถ้าเราดันโน้ตสูงมันจะเป็นยังไงนะแต่ประโยคที่อยู่ในฮุกเก่าที่วีชอบมากก็คือแบบคบกันนานๆได้ไหมอะไรเงี้ยวีก็เลยรู้สึกว่านั่นคือเหตุผลทำไมวีถึงยังเก็บสิ่งนี้แล้ววีเลยเอามาต่อท้ายตอนจบว่าแบบเป็นท่อนแบบ bridge outro ไปเลยค่ะเพลงนี้แต่งแบบแป๊บเดียวแต่ว่าตอนหาฮุกอ่ะใช้เวลานิดนึงแหละก็ส่งไปให้พี่หน่งฟังพี่หน่งว่ายังไงพี่หน่งก็รู้สึกว่าพี่ว่าฮุกมันยังไม่ค่อยเปิดอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งคิดแป๊บนึงแล้วก็หาโน้ตอยู่แล้วก็ได้เป็นอันเนี้ยมามันเป็นเพลงนึงสำหรับวีที่วีรู้สึกว่าแบบใช้คำว่าลงตัวในเวนึงวีก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วคือมันไม่ได้เยอะเกินแล้วมันก็ไม่ได้น้อยเกินวีเขียนมาด้วยเสียงที่ได้ยินในหัวคือแบบจังหวะนี้ก่อนแต่ไอ้คอร์ดต่างๆคือเราก็วางมาแหละแต่ว่าไอ้ซาวเนี่ยวีก็มางมหากับพี่หน่งซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าให้เครดิตพี่หน่งแล้วพี่หน่งคือคนที่แบบปึ้งอย่างเงี้ยเข้ามาเลยแล้วก็แล้ววีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะมีอะไรวิ่งๆหน่อยนึงแบบเลี้ยงไปเลยแล้วพี่หน่งก็กดตึ้ง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 แล้ววีก็บอกเอาเนี้ยเก็บไว้ทั้งเพลงเลยไม่ให้มันหายไปเลยโครงมันชัดมากๆมาเลยทำให้รู้สึกว่าเออมันไปต่อได้ตอนที่แบบจะทำ MV เนี้ยวีรู้สึกว่าด้วยเรื่องราวในเพลงอ่ะมันมีเรื่องราวที่มากพอจนวีรู้สึกว่าถ้า MV มันมามีเรื่องแบบเส้นเรื่องเยอะเกินไปอ่ะมันจะแย่งเรื่องกับเพลงแล้วมันจะทำให้ message ในเพลงไม่ออกวีขอเป็นไลน์ซิงได้ไหมแต่วีอยากได้ภาพสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งพี่แมวก็ไปคิดซิมโบลิกในเพลงมาต่างๆนานาที่เราอยู่ในแบบบ้านเก่าๆ move on สู่บ้านที่อบอุ่นอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแบบซิมโบลิกง่ายๆมากๆแล้วก็ใช้ภาพสวยๆเป็นลายซิงซะส่วนใหญ่แล้วไปเก็บตามที่ต่างๆก็คือการแบบอดีตสู่ปัจจุบันที่มีความสุข
วีรู้สึกว่าวีอาจจะไม่ใช่คนที่แบบอธิบายได้ดีที่สุดวีแค่ให้โจทย์ไปเฉยๆพี่แมวเป็นคนคิดคอนเซปต์มาให้เอาจริงๆวีก็รู้สึกว่าเพลงนี้วีอยากให้เป็นเพลงหนึ่งที่แบบใครมีความรักก็ส่งเพลงนี้ให้กันนะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นตัวแทนให้ได้วีก็จะดีใจมากๆเพราะมันเป็นเพลงที่แบบคิดว่าหลายคนรู้สึกเวลากำลังตกหลุมรักใหม่ๆหรือกำลังแบบin love จริงๆอะไรเงี้ยถ้าใช้เพลงนี้ได้ก็ใช้เลยค่ะสุดท้ายนะคะท้ายที่สุดสำคัญมากฝากเพลงตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขด้วยนะคะฝากไปดู MV กันออกแล้วแล้วก็สามารถฟังเพลงได้แล้วที่ทุกแพลตฟอร์มเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย